ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับใครมาเปิดบ้านด้วยพระอาทิตย์ขึ้นมาตั้งนานแล้วมันได้เวลาที่เราจะออกไปเที่ยวแล้วอรุณสวัสดิ์จะบ้าเหรอเร็วๆพี่ลุกเลยค่ะอุตส่าห์พามาเที่ยวใครนี่เลงเลงวิวสวยมากฟ้าสีฟ้าทะเลสีน้ำเงินฟองสีขาวครับหน้าขึ้นฟองขึ้นสีขาวควรจะออกไปเที่ยวออกไปดูวิวสวยๆที่อุตส่าห์พามาพักเนี่ยไม่ได้นอนไม่ครบพวกพี่เดี๋ยวๆเราไม่ได้นอนเนี่ยนอนอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องมามาแล้วมันต้องอยากเป็นแบบเทพนิยายอยากเป็นในวรรณคดีอะไรอ่ะเป็นอะไรตัวกินนอนกินแล้วก็นะอันนั้นมันขึ้นครึ่งคนครึ่งนกไอ้นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่จริงๆพี่ถูกสาพามานะพี่เฮ้ยเร็วเวลามีน้อยเร็วออกไปเที่ยวออกเที่ยวเร็วไปพี่ไปสบายตาสบายอ้าวจะไม่ไปได้ไงอ่ะไม่ใช่ว่าอันนี้แม้แต่ตัวไม่ไปแต่ใจไปขอบใจมากดีว่ะใช่นุ่นเอาใจคือคุณลิงครับครับผมถามคุณเป็นคำสุดท้ายว่าคุณจะลุกขึ้นมาหรือไม่อย่าให้ผมต้องใช้มาตรการกระชับพื้นที่ตับไหนบอกมาพักผ่อนนะนี่เสียงเสียงมันเริ่มจะเป็นนกยูงละลิงจะลุกไหมลุกไม่ลุกใช่ไหมเอางี้นุ่นเร็วๆนี้จำได้ไหมจำได้ฮีโร่ที่กระบี่ที่เขาช่วยนักท่องเที่ยวเป็นคนใจดีมากเลยพี่จะทำให้ลิงกลายเป็นฮีโร่ของภูเก็ตเจ๋งนะเขานะยอมนอนให้ฝรั่งปีนขึ้นพี่ช่วยผมครับลิงจะได้เป็นฮีโร่คนไทยเดี๋ยวขึ้นมาลุกขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวลุกเดี๋ยวอะไรมันลุกไม่ได้หรอกไม่ได้ลุกไม่ได้อย่างเดียวแล้วนุ่นหน่อยพี่หนึ่งไม่ขึ้นพี่กดตอนนี้จุกอยู่พี่กดไปแล้วพี่ไม่ได้กดพี่กดยันลิ้นปีแล้วไม่ลุกเฮ้ยมาดูวิวมาดูวิววิวสวยมากเอาพี่ปิดหน่อยเออลุกเนี่ยโอ้เป็นไงล่ะนี่เป็นไงเล็งเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเล็งเมื่อคืนมันมืดนี่มาดูตรงนี้นี่มาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้อย่างนี้ก็เล่นโอ้ยเมื่อคืนหลับเป็นไงครับลิงเมื่อคืนหลับไม่รู้ตัวเลยโอ้ดูวิวดูวิวเป็นไงเราอยู่บนภูเขาแล้วอยู่ริมทะเลแล้วมองไปมีเกาะให้หนึ่งเกาะไอ้ยะเป็นไงครับแล้ววิลล่านี่เป็นไงครับเลงเฮ้ยวิสระน้ำส่วนตัวครับเลงสุดยอดเลงฮะบอกแล้วว่าลิงจะมานอนอยู่ทำไมฮะเป็นไงพี่คิดดูว่าพี่ดูคุณสารลงทุนนะเลงอยากให้พี่เล่าไหมครับสัญญาก่อนว่าจะไม่ร้องไห้ไม่ครับสามห้องนอนสามห้องนอนนี้นะครับครับผมค่าเช่าต่อคืนเนี่ยก็ประมาณหลักแสนครับแก่ๆเลยล่ะส่วนซื้อเลยก็ได้ครับราคาอยากรู้ไหมครับครับ200กว่าล้านบาทเท่านั้นเองฮะ200กว่าล้านฮะ200กว่าล้านหมายความว่าพี่ซื้อพี่ขอเข้ามาถามถุยพูดซะนึกว่าแหมลงทุนอีบ้าป๋าป๋าขายที่นาหมดบ้านยังไม่ถึงเลยโอ้โหเป็นไงวิวนี่มันจับจริงนะนี่ข้างล่างมีห้องยิมมองมาแล้วก็เห็นมองขึ้นมาเห็นวิวว่ายน้ำเป็นหลังคาเป็นกระจกอันนี้เป็นแบบโอ้โหพาโนพาโนพาโนรามาเห็นวิวสวยงามสวยมากขอบคุณพี่ดูเลยไม่ใช่ขอบคุณพี่ขอบคุณอนันตลาไอ้กล้องไม่ใช่พี่เลยไม่ใช่เลยอนันตลาลายันค่ะภูเก็ตรีสอร์ทครับผมอยู่ที่เขาเรียกอะไร
ถนนลายันเป็นอุทยานด้วยอุทยานลายันแต่สวยจริงจริงพี่ของคุณไม่เกี่ยวเลยครับผมขอบคุณมากตรงนี้สวยมากเราไปดำน้ำกันไหมฮะไปดำน้ำคือได้เห็นวิวแล้วครับเราก็ต้องออกไปสัมผัสแบบเฉพาะตาไม่ได้ลงไปสัมผัสอันนี้อะไรจะไปทำงานเนี่ยฝากกล้องไปถ่ายหน่อยจะกลับไปนอนเข้าไปนอนบ้าไปไปเลยถ้าพี่ไม่ไปนี่จะโยนลงน้ำอย่างนี้เลยนะเออไปไปอ่ะไปไปไหมไปไปดิแจ่มเลยนะไปฝากไปถ่ายด้วยไปแล้วโอเคปูตื่นขนาดนี้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเป็นลมแล้วเนี่ยทำไมเราข้าวอ่ะอ้าวเมื่อวานก็กินแล้วนี่คือพี่กับนุ่นอิ่มอยู่กินไม่ไหวแล้วจะพูดเรื่องข้าวทำไมคุณรู้ไหมทำไมเราไม่กินข้าวกันทำไมครับอ๋อเราไม่ตื่นเรามัวแต่นอนกินบ้านกินเมืองคนที่ตื่นเขาไปออกกำลังกายไปเล่นโยคะออกมากินข้าวไอ้คนไม่ตื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้กินข้าวเป็นเรื่องปกติกินอะไรสักนิดไม่ได้หรอกินปลาสดๆได้ไหมก่อนที่เราจะไปเนี่ยถ้าริงกินได้แต่มันไม่ใช่ปลาแบบว่าที่ก็มาบริโภคกันอ่ะมันเป็นปลาเล็กอยู่ในแนวปะการังปลาสวยงามควรจะไว้มองไว้ดูก็พอเขาก็บอกว่ามันเป็นที่แวะพักหลบลมของชาวเลแหละมันเป็นเกาะเล็กๆโขดหินเรียกว่าเกาะแวะเกาะแววแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่สำเนียงเขาว่าตั้ง15นาทีจริงๆผมหลับก่อนได้นะเดี๋ยวถึงแล้วปลุกแล้วกันถึงแล้วเอาอย่างนี้ลิงนอนไปก่อนเดี๋ยวถึงแล้วพี่เรียกโอเคเกรงใจพี่เขาเรียกถึงละฮะเฮ้ยมันเร็วนู่นบอกแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วไปละเฮ้ยอย่าล่วงนะเฮ้ยไปเร็วเฮ้ยไปเร็วมากเลยอะแล้วมาไหมเนี่ยวิวนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมาชมวิวมุมของภาพยนตร์สวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อมีไอ้เจ้าเครื่องบินเล็กหรือว่าโดรนอะไรเนี้ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะมีมุมต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นระบบ HD ดีมากแล้วด้วยนะครับแต่ที่ของเราใช้เนี่ยเป็นระบบฟิล์มอยู่นะครับเพราะว่าบ้านนอกครับผมบ้าใครจะเอาฟิล์มหิ้วขึ้นไปหนักตายเลยไอ้ยอดเด็ดเด็ดเด็ดไอ้ยอดเด็ดไอ้ยอดโยานุ่นอุ่นนี่ก่อนอุ่นนี่ก่อนพี่นุ่นเก่งไม่กลัวเลยฮะเต็มขึ้นเครียดสองเฮ้ยไม่เล่นแล้วเว้ยเล่นอย่างอื่นพี่ลิงนุ่นแมนไม่เหรอไม่ค่อยได้ยิงอันนี้ค่ะอันนี้จะเอาไงโอเคสองคนนี้ใครแพ้ไม่ต้องกินน้ำเห็นไหมทีละเดี๋ยวสองคนนี้และนุ่นน่ะเป็นกรรมการไงเป็นคนคอยตัดสินพี่ลิงคนแรกค่ะเอาอันไหนอันที่หนึ่งเริ่มจากอันแรกเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพี่ลิงเก่งอะอะไรอะลิงเฮ้ยมันทำได้ไงวะบ้านนอกไง
นี่เฉียดซ้ายมันจะโดนอยู่แล้วอยากมีซีนว่ายิงโดนสักซีนนึงอ่ะเดี๋ยวก็โดนของพี่จะโดนอยู่แล้วจริงลองเล่นบ้างไหมได้ดิพี่นุ่นมาโอ้ยโดนอ่ะโดนโดนยิงโดนโดนตาเนี่ยนะจริงจริงไม่เกือบโดนเออใช่ไอ้จริงจริงใกล้กว่าผมอีกอ่ะเฮ้ยจริงจริงยุกลูกยิ่งกลมยิ่งแจ่มใช่ไหมนี่นี่นี่โอ้เดินก้มหน้าเป็นนักกีฬาเลยถูกไหมถูกนั่นแหละระหว่างกลางอ่ะนั่นนุ่นเป็นคนผมมีกายนุ่นเป็นคนแม่นโดนแล้วอ่ะนุ่นเป็นคนแม่นเรื่องนี้เอางี้พี่แข่งกับหนูดีกว่าคนเราพอมันเห็นว่าอ๋อตัวนี้หมูพอมันเห็นว่าอ๋อตัวนี้หมูเอาตัวนี้เราวะดูนิสัยดิเมื่อกี้แบบว่าหนูไม่เกี่ยวหนูเป็นกรรมการพอมันยิงแม่นแล้วเราหมูมันเรียกเลยดูนิสัยคนเราถึงเย็นอ่ะกว่าจะเทนุ่นพี่นุ่นกับพี่ดีกว่าโบลิ่งเออดูท่าดูเออนุ่นมันเล่นโบลิ่งเก่งดีกว่าที่แกมีลูกมีชุดเลยใช่ป่ะมีแต่นี่มันไม่ได้ให้มันลอยให้ลอยแบบลอยก่อนถึงพื้นก่อนถึงลูกเนี่ยตกหน้าลูกพอดีมีท่าด้วยอ้าวก็บอลลิ่งอ่ะบอลลิ่งเออเฮ้ย1 2 3ครับฝั่งนี้ลิงลิงเราลิงแค่ได้1ตัวนะครับไหนดูสิไม่ต้องรีบหมดเวลาหยุด